สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสวดพิจารณาอาหารสวัสดีธรรมทายาททุกท่านในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะออกบิณฑบาตรับอาหารญาติโยมในตอนเช้าก็จะดื่มข้าวยาคูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของข้าวยาคูไว้ดังนี้คือ 1. บรรเทาความหิว 2. ระงับความกระหาย 3. ทำให้เลือดลมเดินคล่อง 4. ช่วยชำระลำไส้ 5. เผาผลาญอาหารเก่าที่ยังไม่ย่อยให้ย่อยเพราะการรับประทานอาหารเนี่ยหลักๆ ก็คือจะช่วยระงับความหิวบรรเทาความกระหายให้เลือดลมนั้นเดินดีร่างกายจะได้สบายเหมาะสมที่จะปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยกันต่อไปเราเป็นธรรมทายาทเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุของพระศาสนาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยก็จะนำข้าวปลาอาหารมาถวายด้วยความศรัทธาพระภิกษุสงฆ์เวลาจะครบฉันภัตตาหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักวิชาไว้ในการสวดมนต์ในการพิจารณาอาหารเพื่อให้การบริโภคอาหารการครบฉันภัตตาหารนั้นเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษคือไม่เป็นหนี้ให้กับญาติโยมที่ได้ถวายอาหารด้วยศรัทธานั้นในการรับอาหารหรือว่าพระภิกษุสงฆ์เวลารับบิณฑบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พิจารณาอาหารให้มองดูว่าอาหารนั้นสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อมาถูกต้องกับร่างกายมีความเน่าอยู่เป็นนิดซึ่งเป็นของน่ารังเกียจจะทำให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าติดในอาหารนั้นอันนี้คือขนาดที่เรารับอาหารหรือว่าพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตขณะที่บริโภคหรือขบฉันภัตตาหารอยู่นั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จักพิจารณาอาหารพิจารณาโภชนะโดยท่านได้ตรัสกล่าวไว้ในพระสูตรชื่อว่าอัปปริหานิสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมกลืนกินซึ่งอาหารมิใช่เพื่อจะเล่นมิใช่เพื่อจะมัวเมามิใช่เพื่อประเทืองผิวมิใช่เพื่อจะตกแต่งเพียงเพื่อร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยหวังว่าจากกำจัดเวทนาเก่าและจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้บังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นไปเพื่อความที่ร่างกายไม่มีโทษและความอยู่สำราญจักมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างนี้แลกล่าวโดยสรุปคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้พระภิกษุได้รู้จักการประมาณในการบริโภคอาหารให้รู้จักประมาณไม่รับอาหารหรือขบฉันอาหารด้วยความมัวเมาเพื่อจะเล่นหรือว่าเพื่อจะตกแต่งร่างกายให้สวยงามแต่ให้ขบฉันภัตตาหารเป็นไปเพื่อยังอัตภาพให้ดำรงอยู่ให้ร่างกายนั้นสบายปราศจากทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวเพื่อจะได้มีเลี้ยวแรงมีกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติศาสนกิจต่อไปทีนี้อาหารเนี่ยที่เป็นที่สบายเนี่ยจะเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไรพระอาจารย์ก็มีตัวอย่างเรื่องราวของอุบาสกท่านหนึ่ง
ไปฟังธรรมในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงทราบว่าอุบาสกท่านนี้เนี่ยมีทุกขเวทนาจากความหิวร่างกายเนี่ยไม่สบายท่านจึงให้อุบาสกนั้นเนี่ยไปรับประทานอาหารให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่ออุบาสกรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกขเวทนาเกิดจากความหิวเนี่ยก็บรรเทาลงขนาดฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตก็รวมเป็นสมาธิหยุดนิ่งอยู่ภายในแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลตัวอย่างที่สองเป็นตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์60รูปไปจำพรรษาณวิหารแห่งหนึ่งโดยมีอุบาสิกาเนี่ยปวารณาถวายทั้งวิหารอันเป็นที่พักปวารณาที่จะถวายอาหารตลอด3เดือนที่จำพรรษาอยู่ณที่นั้นในระหว่างนั้นเนี่ยพระภิกษุก็ได้แสดงธรรมโปรดอุบาสิกาท่านนั้นจนอุบาสิกาท่านนั้นเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลถึงพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และอภิญญามหาอุบาสิกาผู้อนาคามีบุคคลนั้นเนี่ยได้ทราบด้วยญาณของนางเองว่าเราพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยด้วยเหตุที่อาหารนั้นไม่เป็นสัปปายะนางทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยนางจึงได้จัดเตรียมภัตตาหารอย่างสะอาดอย่างประณีตมีรสอร่อยมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยได้บริโภคครบฉันภัตตาหารอันสะอาดประณีตดีแล้วเนี่ยใจท่านก็สบายประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของพระเจ้าประเสณทิโกศลเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลพระองค์เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์จนกระทั่งบางครั้งท่านรู้สึกว่าไม่สำราญไม่สบายจะเสด็จไปไหนเนี่ยก็ไม่สะดวกไม่สบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็โปรดพระเจ้าประเสณทิโกศลโดยให้คาถาบทหนึ่งกับมานพกับอุบาสกท่านหนึ่งบอกให้มานพอุบาสกท่านนี้เนี่ยได้กล่าวคาถานี้ขณะที่พระเจ้าประเสณทิโกศลทรงเสวยพระตาหารอยู่ในพระคาถาบทนั้นกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้มีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้นย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืนอุบาสกท่านนั้นก็กล่าวคาถาบทนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่พระเจ้าประเสณทิโกศลทรงเสวยพระกายอาหารเนี่ยเพื่อให้พระองค์ได้มีสติระลึกถึงให้รู้จักประมาณในการเสวยพระกายอาหารเนี่ยนับจากนั้นมาเนี่ยพระเจ้าประเสณทิโกศลก็ทรงลดพระกายอาหารแล้วก็มีร่างกายที่สบายมีร่างกายที่สำราญเนี่ยด้วยเหตุจากการรู้จักการประมาณในโภชนาอาหารสำหรับขั้นตอนในการพิจารณาอาหารหรือการสวดพิจารณาอาหารนั้นลำดับแรกขณะที่รับอาหารให้น้อมจิตสำรวมอยู่ที่ภายในจะเป็นการออกบิณฑบาตก็ดีหรือว่ารับอาหารจากญาติโยมก็ดีเนี่ยใจเราให้สำรวมอยู่ภายในแล้วก็ให้มองอาหารพิจารณาอาหารอย่างนั้นว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุที่เข้ามาสู่ร่างกายเพื่อมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้ยังอัตภาพให้ดำรงอยู่ได้หลังจากพิจารณาอาหารแล้วเนี่ยเมื่อเราจะเริ่มขบฉันภัตตาหารหรือว่ารับประทานอาหารเนี่ยให้เราพิจารณาประมาณในโภชนาอาหารตักอาหารให้เพียงแต่พอดีพอดีแล้วก็พิจารณาว่าอาหารที่เราจะขบฉันที่เราจะบริโภคนั้น
จะเป็นไปเพื่อการดำรงอยู่เพื่อความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อความมัวเมาเพื่อการละเล่นหรือว่าเพื่อจะตกแต่งร่างกายเนี่ยให้สวยงามจะบริโภคกับฉันอาหารเพื่อให้ร่างกายนั้นบรรเทาจากทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวหลังจากเราสวดพิจารณาอาหารแล้วเนี่ยครบฉันภัตตาหารไปใจเราก็สำรวมหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนของธรรมปฏิบัตินั้นขณะที่ครบฉันภัตตาหารหรือว่าบริโภคอาหารนั้นท่านก็สอนให้เราน้อมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายและให้พิจารณาว่าทุกๆคำข้าวที่ผ่านปากของเราผ่านลำคองเข้าไปสู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยให้ข้าวทุกคำเนี่ยเป็นดวงธรรมภายในแต่ละคำข้าวที่ตกเข้าไปสู่ภายในผ่านศูนย์กลางกายก็ให้บังเกิดเป็นดวงธรรมภายในเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงหรือเราจะขบฉันภัตตาหารบริโภคอาหารไปพร้อมๆกับภาวนาสัมมาอรหังภายในไปด้วยก็ได้กบชั้นไปก็ภาวนาสัมมาอรหังไปถ้าเราพิจารณาอาหารอย่างนี้ขณะที่เรากบชั้นเนี่ยการกบชั้นพัฒนาอาหารหรือการบริโภคอาหารของเราก็จะได้ชื่อว่าการกบชั้นพัฒนาอาหารแบบสามีจิบริโภคคือบริโภคอาหารด้วยความเป็นนายการบริโภคอาหารอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ามีคุณไม่มีโทษคือไม่มีหนี้แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ถวายอาหารด้วยความศรัทธาสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเรื่องการสวดพิจารณาอาหารแต่เพียงเท่านี้สวัสดีธรรมทายาททุกท่าน